สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาลองสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับทำไมห้องผมมันรกจังวะโอเคสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับที่เราสนใจนะครับหรือเราอยากจะทำได้นะครับปกติถ้าในทีมการทำเกมเนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยมันจะต้อง1มีโปรแกรมเมอร์เนาะเน้นๆเนี่ยหน้าที่ของนักศึกษาคือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่จะต้องทำเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยถ้ามันอยากให้มันสนุกนะฮะมันก็ต้องมีนักช่างศิลป์หน่อยนะครับเขาเรียกว่าช่างศิลป์นะครับก็คือว่าคนทำกราฟิกนั่นเองนะครับมีเช่นทำตัวละครทำฉากนะครับช่างศิลป์ไม่ได้มีแค่รูปภาพนะครับมีทำเพลงทำเพลงไม่พอมีแต่งเนื้อเรื่องมีทำสตอรี่มีทำไทม์ไลน์โอ้โหโปรดักชั่นเป็นพันล้านนะครับเกมแต่ละเกมที่มันออกมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นค่ายจีนอันนี้กำลังฮิตเลยนะฮะเกมจีนอย่างเงี้ยนะฮะ Impact ใช่ไหมเป็นพันล้านนะครับได้กำไรเรียบร้อยแล้วไม่กี่เดือนได้กำไรแล้วนี่มันโหดมากเลยนะครับมันเป็นธุรกิจที่โหดมากแต่ว่าทีนี้วันนี้ผมอยากจะให้คุณทำตามคลิปของคนนี้นะฮะคนนี้ชื่อว่า Boro GC เอ้ย CG นะฮะ CG คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นเองนะครับความเจ๋งของคลิปนี้คืออะไรรู้ไหมความเจ๋งของคลิปนี้ก็คือว่าเขาเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะสักครู่ความเจ๋งของคลิปนี้ก็คือเขาเนี่ยนะครับสร้างตัวละครจากรูปภาพครับเข้าใจไหมคือมันมีรูปภาพที่ถูกวาดในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับเท่ไหมคาแรคเตอร์พวกนี้มันค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวนะครับมันมีคาแรคเตอร์ทั่วไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาจะเอาภาพพวกเนี้ยปกติถ้าเป็นเราก็ไปก๊อปภาพมาเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไปก๊อปภาพในอินเทอร์เน็ตมาเลยโอ้ยเนี่ยครับคาแรคเตอร์ผมอยากจะทำประมาณนี้ครับอาจารย์เนี่ยเท่ดีอาจารย์ผมจะตัวเนี้ยเป็นบอสใหญ่สมมติเงี้ยนะฮะถ้าคุณทำแบบนี้มันก็เป็นไงฮะมันเจ๊งเลยนะฮะเจ๊งหมายความว่าไปเอาความคิดคนอื่นมาใส่งานเรามันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันขายไม่ได้นะครับที่ผมอยากให้คุณทำก็คือว่ามันมี AI นะครับ AI เรียนแล้วเนาะมันมี AI ครับที่สามารถเอาภาพเก่าๆครับคุณเห็นไหมเห็นภาพไหมเออถ้าคุณดูตามคลิปเนี้ยฮะเขาจะเลือกคาแรคเตอร์มาครับแล้วคาแรคเตอร์พวกเนี้ยความโหดของมันคือคุณสามารถที่จะแปลงภาพพวกนี้ให้กลายเป็นตัวละครของคุณเองได้ครับเอาวะเข้าใจไอเดียไหมฮะมีรูปตั้งต้นอยู่รูปหนึ่งสมมติว่าเนี้ยฮะมีรูปตั้งต้นอยู่รูปหนึ่งปรับสีได้นะฮะเพื่อให้ชุดมันเท่ขึ้นเห็นไหมฮะจากชุดสีดำๆเนี่ยเราบอกตัวละครเราสายน่ารักนะฮะปรับสีเป็นสีขาวเงี้ยก็คือเนี่ยปรับได้ง่ายไหมถ้าแบบนี้ตัวละครก็โหลดอยู่ในนี่แหละฮะ Art Breeder เนี่ยนะครับนะฮะปรับได้นะครับเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่อยๆครับอย่างเช่นอยากได้หน้าโหอย่างหล่อนะฮะปรับได้นะครับคุณจะเอาหน้ายังไงจะเอาผมยังไงเห็นไหมเห็นไหมอยากให้หน้าหล่อขนาดไหนเอาหน้าคุณไปใส่เลยครับนักศึกษาปรับได้ฮะอยากให้ตาแต่สมัยก่อนมันจะมีเกมแบบเปลี่ยนตาเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนปากนี่เลยโหดๆเลยฮะโอเคอย่างเช่นเรามีหน้าเนาะเราอยากได้หน้าคาแรคเตอร์เรามันเท่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ทำตามคลิปไปครับบางคนอาจจะไม่อยากได้หน้าเป็นหน้าคนก็ได้นะฮะเป็นหน้าสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเขาเลือกได้นะครับเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยไปเลือกชุดทหารเนี่ยครับคุณก็เซิร์ชเลยโซเยอร์อย่างเงี้ยคุณก็โอเคเอาตัวละครมานะครับไปดูเอาท์พุตแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เปลี่ยนหน้าได้นะครับเอาหน้าคุณไปใส่ก็ได้นะฮะเพิ่มหนวดเพิ่มอะไรลองดูดิเอาละนะฮะ
อันนี้คือโหดเข้าไปอีกครับเอารูปสองรูปมาฮะเอามาเบลนกันครับเอามาเบลนกันนะเบลนแล้วมันก็เน่าๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นท่านี้ไหมท่ามันยืนอย่างนี้ใช่ไหมผู้หญิงคนนี้มันยืนอย่างนี้ใช่ไหมกลายเป็นผู้หญิงยืนท่านี้ได้ไงวะอันนี้คือเบลนนะมันเบลนคาแรคเตอร์ได้นะครับนี่อยากได้ยังไงอยากได้อันนี้แต่หน้าเป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเบลนได้โหดจัดใช้ AI ครับลองดูนะฮะลองทำกันดูโอเคสุดท้ายเอาพูดคืออะไรนะครับมันก็จะไม่มันก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะมันก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับตามคาแรคเตอร์มันนะฮะสุดท้ายคุณก็จะได้คาแรคเตอร์มา1ตัวนะครับสามารถใส่ฉากหลังได้ด้วยนะฮะเนี่ยงานของผมก็คือเนี่ยฮะให้คุณทำคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมา1ตัวโอเคไหมโดยเข้าเว็บที่ชื่อว่า Art Breeder ตัวนี้นะครับ Art Breeder คือตัวนี้เห็นไหมฮะสามารถเอารูปภาพมาเมิร์จกันได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นหมากับสบู่เนี่ยเอามาเบรนกันเอามาบรีดดิ้งกันนะฮะหรือทำหน้าคนจากเขาเรียกว่าเป็นแมทเขาเรียกว่าตาจมูกปากอะไรเงี้ยฮะทำเป็นแมทกันนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับลองดูตัวอย่างดูครับนี่ทำพอร์เทรตนะฮะมีรูปแอนิเมชันพอร์เทรตใครอยากทำลองดูนะหรือว่าวอชอินโทรดูก็ได้เ นี่ยเขาเบลนกันเห็นไหมฮะคุณมี4รูปคุณเบลนจนได้คาแรคเตอร์ตัวใหม่คือที่ผมให้ดูนี่คือมันโหดมากหมายความว่าถ้าคุณจะทำอะไรสมัยเนี้ยคือ AI นี้มันเก่งมากนะครับก็คือสายเราเลยแหละสายวิทคอมนะที่ทำนะอย่างนี่คุณอยากให้รูปนี้ยิ้มได้เห็นไหมหน้าบึ้งอ่ะให้คีโนลีฟมีโทนแบบรูปภาพนี้อะไรเงี้ยหรือให้รูปนี้มีโทนเป็นรูปนี้เห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันเจ๋งมากเลยนะนักศึกษาอ่ะดูสิวิวเกเกอรี่นะครับสวยจัดนะขอดูหน่อยนี่รูปนี้นะครับเนี่ยรูปเดียวเนี่ยเปลี่ยนได้หลายคาแรคเตอร์เลยครับเห็นไหมทีนี้มันจะดูได้นะว่ามันมาจากตรงไหนบ้างนะครับเช่นเนี่ยเช่นมันเอา2คนนี้มานะฮะแล้วมาเบลนกันมันจะดูที่มาได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยนะฮะมันจะเบลนตรงนี้ได้ลองทำกันดูได้น่าจะได้ไหมเอาสตาร์ทลองสตาร์ทดูครับเอาล็อกอินไปล็อกอินด้วย Google ก็ได้นะครับ เห็นไหมฮะคุณสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้เยอะแยะไปหมดโอเคกดที่เดี๋ยวนะว้าวอุ้ยทำไปเล่นไปเอาหน้าตัวเองเข้าไปยังได้เลยนะครีเอทอ้าวลองดูครับลองดูนะฮะอยากได้ไหนครับมันผมก็นี่เลยคาแรคเตอร์นะฮะเห็นไหมคาแรคเตอร์คุณอยากได้คาแรคเตอร์อะไรนะฮะเอาท่าแบบไหนเอาท่าก่อนท่าก่อนนะฮะท่าก่อน
click to save อันนี้มันอันนี้เหมือนกับว่ามันให้เอาท่ามานะครับ human5% อ่ะเรียก 5% ป่ะ select เอาท่าไหนดีผมอยากได้นะโหท่าเยอะว่ะคุณก็เลือกดูครับอยากได้ท่าไหนท่านี้มันก็จะมีพารามิเตอร์ให้นะครับ color refresh ได้ไหมท่านี้เป็นไงต่อได้นี้มาแล้วนะครอสบีดนะครับครอสบีดก็คือมีจิเชียนไม่ใช่เว้ยอย่างนั้นนะไฟล์แรนดอมมาผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากให้คนของผมเนี่ยใส่ชุดนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมชุดนี้มันก็จะมาใส่ในท่ามันไม่เหมือนกันนั่นเนี่ยมันก็จะมาใส่ในท่านี้นะครับถ้าผมกดเลื่อนมันก็จะโดมิเนตกันนะครับว่าเอ้ยถ้าให้อันนี้โดมิเนตอันนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมฮะสไตล์ลองดูครับลองเลื่อนดูครับมันก็สูงโดมิเนตด้วยตัวขวานี่นะครับโอ้เท่เลยเห็นไหมตัวนี้ยืนแบบนี้ได้นะครับหรือผมใช้มาโดมิเนตด้วยตัวนี้ให้ชุดมันเป็นสีแบบดำๆไม่เฉยนะครับ ก็เลือกดีๆแล้วกันครับอันนี้ผมเลือกทดสอบให้ดูเฉยๆนะขอให้มันเท่ที่สุดอ่ะผมอยากให้มันเสื้อเป็นเสื้อของคนเนี้ยแต่หน้าเป็นหน้าไอ้นี่โอเคสวยยังเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยก็เลือกที่เราถูกใจนะครับ โอ้เท่ว่ะผมเอาแบบให้เห็นหัวไอ้นี่แล้วกันแล้วก็ยืนท่านี้นะครับนะฮะผมก็ได้ผู้ชายสายดาร์กมาคนหนึ่งละผมเอาคาแรคเตอร์นี้ครับคุณก็แคปเจอร์หน้านี้แหละอันนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่ก็ส่งไปการบ้านครับดูที่ไอเดียครับอยากรู้ไอเดียว่าคุณอยากทำเกมอะไรเช่นอยากทำเกมเวทมนต์มันคาแรคเตอร์นี่มันก็ไม่คือใช่ไหมคุณก็ต้องไปหาเกมที่มันคือดูนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็สามารถปรับได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างนะครับที่คุณแบบจะโมดิฟายได้ผมก็ลองทำเล่นๆดูครับ ใส่ยีนนะฮะใส่ยีนมันมีความเป็นผู้หญิงเท่าไหร่มีความเป็นผู้ชายเท่าไหร่ใส่เสื้อเยอะไหมนะฮะนินจาเยอะไหมใส่หมวกไม่ใส่ แจ็คเก็ตเท่าไหร่นะฮะนี่ลองปรับดูครับคัลเลอร์ปรับตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันใช้ AI ในการคำนวณนะโอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลองปรับกันดูครับนักศึกษารีเซ็ตไม่เท่นะผมชอบเท่ผมจะเปลี่ยนไอ้นี่เป็นผู้หญิงนะทำได้ไหมโหเห็นไหมฮะจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเฉยอันเนี้ยฟีเมล8มันเก่งขนาดนี้ครับ AI เนี่ยเห็นไหมฮะสวยเลยเนี่ยแล้วคอสเดี๋ยวนะนี่ผมต้องเซฟใช่ไหมไม่กดผิดนะฮะเซฟได้ชิลเด้นอ
อันนี้มันเหมือนมันจะหาภาพที่ใกล้ใกล้ใกล้กันนะครับมาให้เราปรับนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะนักศึกษาลองเล่นกันดูอาจจะไม่เอาเหมือนผมก็ได้นะคุณอยากได้ตัวละครยังไงอยากได้หน้าสวยๆยังไงเอาเช่นไปดูหน้าตัวละครใช่ไหมเรามาดูพอร์เทรตดูนะฮะทำยังไงก็ได้ให้หน้าเหมือนคุณอัพโหลดหน้าตัวเองเข้าไปเลยครับโอ้ไม่ได้ว่ะมันเสียตังค์ว่ะถ้าอัพโหลดนะเสียตังค์ฮะอัพโหลดนี่เสียตังค์ว่ะไม่ได้เราจะไม่เสียตังค์นะฮะแรนดอมแรนดอมโอ้ยนี่หล่อชอบนี้เฟซสไตล ดูเลยครับดูสิคิดออสูงเป็นศูนย์นะอยากได้สีเขียวๆดีเฟสปิดซื้อเหล็กไปเลยแล้วกันโอ้ยลบหมอนี้ปึ๊บไม่รีเซ็ตในหน้าคนนี้มา cross beat นะไปผสมกับหน้าอีกคนอื่นลองrandomดูครับผมผสมกับคนนี้แล้วกันเอาสองคนนี้มาผสมกันนะครับจะได้หน้ายังไงอยากได้ทรงผมคนนี้เฮ้ยไม่ใช่อยากได้หน้าคนนี้แต่ทรงผมคนนี้นะครับทรงผมมันไม่ได้ว่ะอยากได้ทรงผมคนเนี้ย เนี่ยฮะนี่ผมได้ตัวละครตัวใหม่ละคุณคิดดูว่าคุณสร้างไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวอะไรก็ได้ครับเอาให้เหมือนหน้าคุณที่สุดอ่ะคุณลองดูดิคนไหนมันหล่อถูกใจคุณเนี่ยคุณก็จัดมาเลยครับกดเซฟจวดนี่คุณได้คาแรคเตอร์ตัวใหม่ละ1ตัวดีไหมครับเอาให้ทำมาการบ้านทำมา2ตัวนะครับ1หน้าโปรไฟล์คาแรคเตอร์นี่หน้าโปรไฟล์คาแรคเตอร์นะครับจริงๆมันเอามาปรับได้อีกนะเมาส์โอเพ่นเมาส์โอเพนเว้ยมันเป็นยังไงบ้างแองกรีใช่ไหมฮะแองกรีเพิ่มไปตัวอะไรก็ไม่รู้นะลองปรับกันดูครับค่อยๆปรับแฮปปี้เอาค่อยๆปรับแล้วกันครับชอบแบบไหนก็ส่งมาแรนดอมได้แบบไหนก็ส่งมาแล้วกันเอาง่ายๆนะฮะก็2รูปนะครับ1คือ
ทีนี้มันจะดูยังไงวะเนี่ยก็แคปเจอร์หน้าจอมาแล้วนะแคปเจอร์หน้าจอมา1คือเอาคาแรคเตอร์เอาคาแรคเตอร์ไอ้เนี่ยนะครับแบบยืนอย่างเงี้ยเอาเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้ครับเป็นตัวละครอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้ครับเป็นแบบยืน1อันโอเคมั้ยอันที่2คือแบบพอร์เทรตนะครับอีก1อันนี่แต่ไม่ได้ไปเอาของเขามานะให้เราทำเองนะครับพยายามลองเล่นดูฮะหาไอเดียของตัวเองนะครับเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมานะครับให้มันเหมาะสมกับเกมอะเกมเราอยากได้หน้าแบบไหนคุณก็ไปเลือกหน้าแบบนั้นมานะครับดูอ๋อดูได้นะเลื่อนอ๋อนี่มันเป็นชายคุณเห็นไหมจากรูปนี้นะฮะปรับมาเห็นไหมปรับโทนมาปุ๊บเอาเลือกสายได้โหง่ายเลยเนี่ยอันนี้คือสายฮะผสม2รูปนี้เข้าด้วยกันก็จะได้สายนี้หรือผสม2รูปนี้เข้าด้วยกันก็จะได้สายนี้เห็นไหมฮะนี่เขาแบบเขาเลือกมาให้แล้วหรือจะผสมกับคนนี้นะครับสมมติว่าเอาไอ้นี่กับไอ้นี่มาผสมกันเห็นไหมฮะโทนมันก็จะเปลี่ยนไปหน้าคนก็จะเปลี่ยนเนี่ยก็ลองฝึกเล่นดูครับโอเคโอเคปิดแชร์นะฮะขอบคุณมาก